ไปไหนคะทำผมค่ะแม่บอกเดี๋ยวจะเดินทั่วห้างสวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิวตี้เวลค่ะวันนี้เป็นวันที่6สิงหาคมนะคะอีก6วันก็จะถึงวันแม่แล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะนีน่าจะรวบรวมเอาวัน2วันที่นีน่ากับคุณแม่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเหมือนกับว่าเป็นบล็อก one day จริงไม่ใช่ one day two days with นีน่า and mom แล้วกันนะเหมือนเป็นการฉลองวันแม่ด้วยกันกิจกรรมที่ปกตินี้นะกับคุณแม่ชอบออกไปทำกันบ่อยๆมีอะไรบ้างและเราจะแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะขอแอบบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวยๆงามๆนี่แหละเนี้ยกับคุณแม่ชอบออกไปทำด้วยกันนะก็จะพาไปติดตามชมทั้งคลิปเลยนะคะเพื่อเป็นการฉลองวันแม่ของปีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะแอบมีของขวัญให้คุณแม่ด้วยนะคะมาดูกันว่าเป็นอะไรค่ะนี่เรากำลังจะไปไหนคะประเทศอังกฤษนะคะแล้วเขานัดเช้ามา 8:45 เราก็เลยไม่อยากรบกวนใครแล้วก็ไม่อยากขับรถไปเองนะคะเลยเรียกแท็กซี่ไปนะคะถึงแล้วนะคะสถานที่ทำวีซ่าพร้อม2คนมาถึงก่อนเวลาแค่15นาทีพอดีเป๊ะพร้อมค่ะเดี๋ยวเข้าไปคงไม่ให้ถ่ายแล้วเดี๋ยวไปยื่นก่อนเสร็จจากที่นู่นเราก็มาต่อกันที่เซ็นทรัลค่ะรับดาเพราะเรามีนัดทำผมนะคะวันนี้ทั้งแม่และลูกแต่ว่าห้างยังไม่เปิดนี่เรารออีก1นาทีป่ะประมาณอยู่2นาทีใช่ได้แล้วโอเคเข้าเลยนี่คือเข้า2คนแรกของห้างเราจะไปหาอะไรทานตอนเช้ากันนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเช้าแล้วก็ค่อนข้างหิวนะก่อนที่เราจะไปทำผมดูที่ยังไม่มีคนเลยเรามาช่วยเขาเปิดทางเปิดทางโล่งตอนนี้อิ่มแล้วกำลังจะไปไหนคะทำผมเติมสีผมนิดนึงนี่เราอยู่ 2V1 Hair Station นะคะอันนี้เป็นสาขาเซ็นทรัลพระราม9ปกติคุณแม่จะผมขาวขึ้นเร็วมากนะคะแต่พอรวบมาที่กรอบหน้าไม่มีนี่คือเก๋มากเก๋มากเพราะเราเป็นนักรวบผมเก่งนะคะที่บ้านนี้คือ2คนแม่ลูกรวบได้ทุกแบบเดียวค่ะขาดอย่างอื่นไม่ได้เลยสวัสดีนะวันนี้นะคะมาเติมโคนนะคะสียังสวยอยู่เลยพี่โอ๋เพิ่งบอกใช่สีสวยมากเนี่ยดูสิสียังสวยอยู่เลยชมพูข้างในยังอยู่ก็แบบเฟดนิดนึงมันก็จะออกหม่นๆแบบดูนัวๆเนี่ยชอบถ้าเป็นแบบมันเป็นโกลมันเป็นชมพูแบบโรสโกลอ่ะใช่มันนัวตรงนี้สียังสวยอยู่เลยอ่ะนี่ถึง3อาทิตย์นะคะที่ทำมาใช่ไหมคะอันนี้ before นะคะ beforeมีความผมขาวแล้วก็แอบมีล่าสุดน่าจะเป็นออกน้ำตาลบอนบรอนหน่อยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตรงปลายจะเข้มค่อนข้างหนักตอนนี้คุณแม่ลงสีโคนผมนะคะเป็นตัว Essence City ซึ่งเป็นออร์แกนิกใช่ไหมคะก็จะปลอดภัยไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีแอมโมเนียไม่แสบแต่ไม่มีอันนี้รอกี่นาทีคะปกติติดผมขาวก็จะอยู่ที่40นาทีไม่เหม็นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นโอเคกลิ่นจากของของนีน่าวันนี้เติมโคนใช่ไหมคะพี่โอใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีนวดปลายนวดปลายให้สีมันเองนี่ข้างบนนะคะเป็นการนวดสีแบบออกเทาๆหมดๆนะคะสวยงามด้านล่างก็จะเป็นชมพูนะคะชมพูม่วงๆแบบนี้อันนี้คือเทคนิคการนวดสีใช่ไหมคะพี่ว่าก็คือใช้สีเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะใส่ตัวแอมโมเนียน้อยลงน้อยก็คือใช้ให้มันแบบไม่ต้องไประดับที่มันสูงนะคะแค่ 3% เบาๆก็จะเรียกว่าเป็นการนวดสีซึ่งที่นี่นะคะจะใส่ไฟเบอร์เพล็กซ์ลงไปด้วยซึ่งไฟเบอร์เพล็กซ์ก็คือเป็นตัวช่วยบำรุงเส้นผมไม่ให้มันเสียเติมบอนให้กับเส้นผมเติมบอนให้กับเส้นผมก็คือระหว่างทำสีเราก็ไม่ต้องแบบทำทรีทเมนต์แยกเยอะให้มันเสียเวลาใช่ไหมก็ใส่ลงไปพร้อมกัน
ก็จะสะดวกมากขึ้นนะตอนนี้ก็นวดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวรอเวลาล้างอีกก่อนไม่ถึง5นาทีเดี๋ยวล้างนี่วันนี้เป็นไงหนีหลับสบายนะคะนี่สระแล้วนะแอบเห็นสีนิดๆ นะคะสวยดีนะสวยมากด้วยคุณแม่เหมือนจะสระเสร็จแล้วนะกำลังได้อยู่อันนี้เป็นบริการของ 2B1 ที่นีน่าชอบมากที่สุดก็ได้แล้วนั่นคือการนวดศีรษะให้นะทุกครั้งที่ทำทรีทเมนต์นะคะที่มีการนวดแบบนี้คือสบายมากจริงๆอ่ะหลับได้เลยคุณแม่สวยแล้วนะพี่ใดแบบว่ายกโทนวอลลุ่มดูผมหนาขึ้นเลยค่ะมิ้นอาจารย์นี่กลับบ้านกับคุณแม่สวยมากจริงๆได้สวยมากได้แบบมีวอลลุ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็สีนะคะสวยได้ค่ะแม่บอกเดี๋ยวจะเดินทั่วห้างเดินโชว์โชว์ผมนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเติมโคนผมวันนี้ของทั้งนีน่าและคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ว่าสมมติใครที่สนใจเนี่ยจริงๆ 2B1 เขามีหลายสาขานะคะโดยเฉพาะในเซ็นทรัลอย่างวันนี้นี่นะมาที่เซ็นทรัลพระราม9นะคะแล้วก็ที่ประจำที่น่าชอบไปก็คือเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วมีอีกเยอะเลยใช่ไหมคะพี่โอ๋ใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้เนาะเดี๋ยวได้ขึ้นทุกเซ็นทรัลจริงๆเดี๋ยวได้ขึ้น Facebook Page ของ2B1 Hair Station ทุกคนจะได้เข้าไปดูเขาจะมีแบบไล่เรียงสาขานะคะและที่สำคัญคือวันแม่ปีนี้จะมีโปรโมชั่นด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้นะเขียนให้ดูแล้วกันนะว่ามีโปรอะไรดีๆนะคะจะได้พาคุณแม่มาทำสวยแบบนี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าทำผมเสร็จแล้วจะไปไหน วันนี้นะคะเป็นวันที่2ที่นีน่าอยู่กับคุณแม่แต่วันนี้เรามีรถนะคะเราไม่ต้องนั่งแท็กซี่แล้วนะคะวันนี้น่าโสมทั้งแม่ทั้งลูกเพราะว่าเรากำลังจะไปต่อขนตาแล้วก็แว็กซ์คิ้วกันนะคะเดี๋ยวเสร็จออกมาก็จะสวยเลยนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไปแบบโสมๆก่อนไม่งั้นเขาจะต้องล้างอะไรให้เรานะคะก็ให้เขาสะดวกมากขึ้นแต่ตัวนี้ได้เองเนี่ยยังต้องเขียนคิ้วนิดนึงไม่งั้นดูไม่ได้เลยนะน่าจะจืดมากไปตอนนี้เราอยู่ที่เอสพลานาดรัชดาถึงแล้วนะคะสำหรับทิงเกิลที่นี่ก็คือคุณแม่กับนีน่าใช้บริการเป็นประจำที่สุดในโลกมาบ่อยมากอยู่ชั้นเอ็มนะคะเอสพลานาดรัชดานั่งรอแป๊บนึงให้ดู before ดูคิ้วดูคิ้วและดูขนตาร้อนร้อนเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้ดู after เดี๋ยวจะปิ้งเลยเดี๋ยวตามคุณแม่ไปก่อนก็จะเป็นห้องทำทรีทเมนต์นะคะไม่ว่าแว็กซ์คิ้วต่อขนตาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะเป็นแบบห้อง private มากๆคราวนี้ถึงได้แล้วต่อห้องข้างๆคุณแม่เลยห้องนี้เราใช้ลองช่องอันใหม่นะคะ Le Piage Club ว้าวขั้นตอนแรกนะคะก็ทำความสะอาดจริงแล้วตามที่น้าบอกว่าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องแต่งหน้ามาเลยก็ดีสุดใช่ไหมคะ ไม่ต้องลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งสมมติถ้าใครจะต่อขนตานะอย่าปัดมาสคาร่าอย่าแต่งตามาเลยนะอันนี้เนี่ยเห็นว่าคิ้วมันลบออกง่ายก็เลยโอเคนี่หน้าล้วนมากเดี๋ยวเราจะแว็กซ์คิ้วกันก่อนนะคะให้ดูคิ้ว before ดูบูเบอรีนมากแบบวันนี้จะได้เห็นทั้งตอนแว็กซ์คิ้วแล้วต่อขนตานะแต่ต่อขนตาอาจจะเห็นแป๊บเดียวเพราะว่าเนี่ยต้องหลับตาเริ่มแรกวาดโครงคิ้วอันนี้นะคะก็วาดโครงคิ้วเสร็จเรียบร้อย2ฝั่งนะเมื่อกี้ก็มีการปรับแก้ซึ่งที่นี่เนี่ยชอบมากตรงที่ว่าแบบว่าเราสามารถแจ้ง
น้องๆให้ช่วยปรับตามที่เราคิดว่าเราชอบได้นะคะเป็นทรงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการแว็กซ์แล้วพอมันฟื้นปุ๊บมันแบบว่าขนมันไปด้วยเห็นไหมหมดเลยฟื้นถามว่าเจ็บไหมนะคะคือมันก็เหมือนแว็กซ์ขนน่ะถามว่าเจ็บมันก็มีแบบความซึกนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บแบบรุนแรงมันเจ็บแบบทนได้อะแทบไม่ค่อยแบบเอาจริงๆนะชินมากแล้วอะแล้วก็หลังแว็กซ์แป๊บหนึ่งอะนะคะมันก็จะมีความแบบชมพูเล็กน้อยแล้วแป๊บหนึ่งที่นี่เขาจะมีเหมือนมาสก์เย็นให้มันแบบว่าหายแดงอะมันก็ดีขึ้นมันหลุดน้ำออกมาดำปกติฝั่งหนึ่งนะคะก็จะแว็กซ์แบบ4จึ๊ก1 2 3 4นะแล้วก็ตรงกลางก็เท่ากับแว็กซ์ทั้งหมด9ครั้ง9ปื้ดอะเป็นการเก็บรายละเอียดอย่างประณีตต่อไปนะคะจะเป็นการเล็มขนคิ้วที่แบบบางอันมันยาวๆดูรุงรังอะไรเงี้ยจัดแต่งคิ้วทุกอย่างนะคะก็จะเป็นการมาร์คเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการวาดคิ้วแต่งคิ้วให้เรานะคะเราก็จะสวยเสร็จกลับบ้านได้เลยที่นี่วาดคิ้วสวยมากคือแบบที่บอกว่ามาถึงก็ไม่ต้องแต่งหน้ามาค่ะกลับออกไปก็สวยไปทำงานไปงานต่อได้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อขนตาแล้วนะคะนี่ดู before ไว้ก่อนนะซึ่งเดี๋ยวต่อขนตานี้น่าจะถ่ายเองไม่ได้เพราะน่าจะต้องหลับตานะคะเดี๋ยวเจอกันขอไปแบบว่าต่อขนตาตอนนี้นะคะก็ติด eye mask นะคะเหมือนเป็นการแบบว่าบำรุงใต้ดวงตาไปด้วยเพราะว่าเวลาเราต่อขนตาที่นี่มันใช้เวลาแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งหรือว่าถ้าต่อเยอะก็2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ได้ mask ไปด้วยแล้วเรียบร้อยเป็นไงขนตาวันนี้นะคะนีน่าต่อแบบ Black Swan นะคะต่อเป็นเส้นต่อเส้นแล้วก็ความยาวนะคะ10ถึง11นะคะจะมีอันยาวกว่าแล้วก็อันที่สั้นกว่าต่อข้างละ100เส้นนะคะความหนาเป็นแบบหนานิดนึงนะคะได้ประมาณนี้เป็นไงวันนี้ทั้งตาและคิ้วขนตาและคิ้วนะคะเสร็จเรียบร้อยที่ทิงโกค่ะนี่เป็นราคานะคะที่นี่นะต่อนะคะเป็นแบบอันนี้ Black Swan นะคะนี่เนี่ยต่อข้างละ100เส้นก็คือรวมกัน200เส้นอยู่ที่ 2,600 บาทส่วนของคุณแม่นะคะเป็น Real Mink นะคะอันนี้ก็จะงอนเป็นพิเศษคุณแม่ต่อรวมกัน140เส้นนะคะ 2,300 บาทแล้วเขาก็มีหลากหลายมากเลยแล้วก็มีแว็กซ์นะคะแว็กซ์แบบนี้นะก็คือ700บาทเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยของนี้นะคุณแม่วันนี้ทั้งแว็กซ์คิ้วแล้วก็ต่อคิ้วตานะคะก็มาทำที่ทิงโก้ทำที่ตลอดเวลานะคะทิงโก้เขามีสาขาที่เอสนาลัชดาอ่านะคะมีที่เกสคอนทาซาและอีกที่หนึ่งคือที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะถ้าใครอยากต่อขนตาแว็กซ์คิ้วหรือสักคิ้วก็สามารถทำได้สวยแล้วเดี๋ยวไปแล้วหวานเลยไหมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วซึ่งเราจะมาหาหมอทำหน้าทำสวยหมอโจ้ค่ะหมอโจ้ที่ดีมิสคลินิกนะคะอันนี้ก็มาบ่อย2วันนี้นี่อยู่กับคุณแม่ทั้งวันมาทำสวยทั้งวันเลยเดอะดีมิสนะคะอยู่ที่สัมมากรเพลสตรงเส้นรามคำแหงอยู่ตรงใกล้ๆหมู่บ้านสัมมากรเลยเดี๋ยวจะมากดออกนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมไปเดินทางนะส่วนคุณแม่วันนี้จะคิดว่าทำอะไรคะทรีทเมนต์วันนี้ทรีทเมนต์แล้วแต่คุณแม่ไม่มีสิวเท่าไหร่แล้วมาแบบขนตาเต็มเลยค่ะออกซีมาก่อนค่ะค่ะ
ากนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการคลีนหน้านะคะลืมบอกพี่ว่าขนตาเพิ่งต่อมาเป็นการคลีนหน้าเพื่อที่เราจะได้ทำทรีทเมนต์ตัวต่อไปได้นะคะนี้เป็นทรีทเมนต์ตัวแรกที่น่าจะทำนะคะชื่อว่าออกซี่นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นละอองเล็กๆเป็นน้ำเกลือเพื่อทำความสะอาดปลูกขุมขนเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่นีน่าแบบรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองแบบเหมือนไปเจอมลภาวะหรืออะไรเงี้ยมาเจออุดตันแต่งหน้าเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะให้เนี่ยทำตัวนี้เป็นตัวออกซี่นะคะเวลาทำอยู่นะคะไม่เจ็บเลยนะมันจะแค่เจ็บเย็นๆน้ำแบบผิดหน้าแต่มันแบบเป็นน้ำละอองเล็กๆอันนี้เดี๋ยวเราต้องทำทั่วทั้งหน้าเลยนะคะคราวนี้ถึงขั้นตอนที่ซีฟที่สุดนะคะในทุกครั้งนั่นก็คือการกดสิวนั่นเองเป็นขั้นตอนที่ซื้อแต่สำคัญที่สุดเลยนะเพราะว่าเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนกลัวการกดสิวเพราะมันเจ็บใช่ไหมแต่ถ้าเราทนได้เนี่ยพวกสิวอุดตันอะไรเงี้ยถ้าไม่กดออกมันก็ไม่หายเนาะแล้วก็มีโอกาสกลายเป็นอักเสบได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็กดซะนะก็น้ำตาเล็ดนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็สวยเคล็ดลับของนีน่านะคะอันนี้แนะนำเพื่อนหลายคนแล้วที่แบบกดสิวแล้วเจ็บมากอะไรเงี้ยนีน่าเองเนี่ยชอบขอกระจกค่ะมาส่องตอนที่กดสิวอ่ะมันช่วยได้นะคะใครที่แบบรู้สึกกดสิวแล้วแบบเจ็บมากทนไม่ไหวลองขอกระจกที่คลินิกดูนะคะหายละเดี๋ยวมันก็จะยุบนะคะก็อาจจะทิ้งรอยดำรอยแดงไว้แป๊บหนึ่งประมาณสัก 3-4 วันกบได้เพราะมันไม่บวมแล้วต่อไปนะคะจะเป็นการทำเลเซอร์ที่ชื่อว่าไอโซลาสนะที่นี่เขาดังเลเซอร์ตัวนี้มากนะคะคือที่เนี่ยสมมุติทุกครั้งที่กดสิวอ่ะจะแนะนำให้ต่อด้วยเลเซอร์ตัวนี้เลยคือมันจะแบบทั้งฆ่าเชื้อที่มันจะดูดขึ้นมาสมมุตินะว่ากดสิวเม็ดนั้นไม่หมดไอเลเซอร์ตัวนี้ค่ะมันจะดูดอะไรที่ไม่หมดอ่ะออกมาแล้วก็ปล่อยพลังฆ่าเชื้อสิวคือยังไงก็ตามกลับบ้านไปมันก็จะแบบไม่อักเสบแน่นอนจากเม็ดที่กดนะคะไม่เจ็บเลยทุกคนอย่างที่น้าบอกนะมันเหมือนจะเป็นการแบบดูดปึ๊บมีความดูดๆนิดนึงแล้วก็ปล่อยเลเซอร์ตัวนี้จะช่วยฆ่าเชื้อสิวใช่ครับสิวมันแห้งลงที่ดูดขึ้นมาก็คือดูดเพื่อเอาความไขมันขึ้นมาให้โดนแสงฆ่าเชื้อพอดีค่ะแล้วก็จะทำให้รูที่เปิดสิวมันปิดง่ายขึ้นเนี่ยครับออกมาเต็มเลยตรงข้างๆเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ที่เปิดออกมาก็จะปิดเลยหลังจากไอโซลาเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะทำเลเซอร์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า V beam ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องรอยดำรอยแดงใช่ไหมคะป้องกันใช่แล้วใครที่มีสิวเยอะตัวนี้ช่วยได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องใส่แว่นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการมาร์กหน้าค่ะทุกครั้งเวลาเนี่ยมาทรีทเมนต์ที่นี่ค่ะหรือว่าทำเลเซอร์จะจบด้วยการมาร์กหน้านะเราไม่เห็นพี่คนทำนิดนึงว่าฮัลโหลชื่อพี่อะไรคะน้ำหวานค่ะน้ำหวานนะคะคนคือแบบไม่ต้องรีเควสค่ะคือทุกคนดีหมดอันนี้กี่นาทีคะตอนนี้ทิ้งไว้15นาทีค่ะโอเค15นาทีนะจ๊ะทั้งหมดทุกอย่างนะคะที่ดีมิสคลินิกส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงอยู่ที่นี่ค่ะขั้นตอนการทำก็จะประมาณนี้ก็จะมีการทำความสะอาดหน้าทำออกซี่กดสิวแล้วก็ไอโซลาส V beamแล้วก็มามาร์กหน้าประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยหนีจากนี้เท่าไหร่ถ้าช่วงไหนไม่ค่อยมีสิวก็ไม่ต้องกดสิววันนั้นก็จะเป็นวันที่โชคดีมากแล้วก็นี่นะจะมาประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งก็คือเดือนละ2ครั้งนะคะช่วงไหนสิวเยอะคุณหมอก็จะนัดอาทิตย์ละครั้งคุณหมอโจ้เข้าดีมิสคลินิกสาขาสัมมากรวันจันทร์กับวันพุธนะส่วนสาขาสยามสแควร์วันเนี่ยนี่นะไม่แน่ใจลองโทรถามเองดูเลยนะว่าคุณหมอโจ้เข้าวันไหนบ้างแต่ว่าคุณหมอท่านอื่นๆนะคะก็มีเข้าทุกวันหมุนเวียนกันไปนะแต่ส่วนตัวนี้นะคะคุณหมอโจ้คุณหมอโจ้น่ารักผ่านไป15นาทีนะคะตอนนี้ก็เช็ดมาสก์ออกค่ะแต่กลิ่นจะยังอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราล้างหน้าคืนนี้มันก็จะหายเกลี้ยงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูคุณแม่กันดีกว่าไปหามามีกันนี่คุณแม่เสร็จแล้วขอบคุณนี่นะคุณค่ะ2ลิตรค่ะของคุณแม่จะเป็นครั้งที่5นะคะเหลืออีก5ครั้งเนาะคุณแม่ก็มีคอร์สนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะเย้ป่ะ
เดี๋ยวไปขึ้นรถกันหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมคุณแม่เป็นคนขับรถนะคะสมมุติถ้าไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะขับรถไม่ค่อยให้ลูกๆขับเท่าไหร่ ไม่ไว้ใจโดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยพ่อก็จะไม่ค่อยให้นีน่าหรือพี่ชายขับคุณพ่อจะเป็นคนขับตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็ขับแต่ว่าถ้าวันไหนไปที่ไหนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ขับได้นะคะกลับบ้านแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นกิจกรรมที่แม่ทำกับคุณแม่แล้วแบบรู้สึกว่าคู่แม่ลูกนี้เหมือนพี่น้องแม่คือส่วนใหญ่จะชวนกันไปทำสวยนะคะต่อขนตาแว็กซ์คิ้วทำผมทำหน้าต้องบอกว่าคุณแม่นีน่าเนี่ยเป็นแบบว่าคนที่รักสวยรักงามมากกว่านีน่าหลายเท่านะคะส่วนใหญ่กิจกรรมก็เลยจะเป็นแบบนั้นนะถ้าใครอยากพาคุณแม่ไปทำตามอะไรแบบเนี้ยก็สามารถไปได้นะคะแล้วตอนนี้คือถึงช่วงเวลาที่นีน่าเตรียมของขวัญพิเศษวันแม่ปีนี้ให้คุณแม่นะคะอันนี้เป็นหนังสือภาพพิมพ์เมมโมรีนะคะหลายๆครั้งที่แม่พูดถึงนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีปกพิเศษเป็นปกสำหรับวันแม่ก็จะมีให้เลือก4แบบแล้วที่นีน่าเลือกให้คุณแม่ก็เป็นแบบนี้สวยงามนะนีน่าเข้าไปทำนะคะก็เลือกรูปมาเยอะมากๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปแว็กซ์คิ้วมานี่เราสามารถเลือกรูปเองได้นะคะและที่สำคัญคือเราสามารถมีวันที่ตามวันนั้นที่เราลงภาพนะคะมีชื่อสถานที่แล้วก็มีแบบแคปชั่นด้วยอย่างอันนี้คุณแม่น่าจะชอบมากกับพี่หมื่นโป๊ตอนนั้นนะคะรวบรวมไว้ได้หลายหลายรูปเลยนะคะที่เราชื่นชอบจากทั้ง IG Facebook หรือว่าอัพโหลดลงไปด้วยก็ได้นะคะนี่ก็ปริ้นออกมาเป็นเล่มแบบนี้ให้คุณแม่เก็บนะคะสำหรับวันแม่ปีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไปญี่ปุ่นกับคุณแม่เมื่อปี2016นะคะคุณแม่ก็จะได้เก็บไว้ดูต่างหน้าแล้วก็แบบสวยงามแบบนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปทำได้นะคะที่ www.pimmemory.com นะคะส่วนถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ @pimmemory นะคะก็รับรองว่าคุณแม่จะต้องชอบแน่นอนนะสำหรับหนังสือภาพเล่มนี้วันนี้วันที่6สิงหาเนาะก็จริงๆก็ยังมีเวลาทำอีกนิดนึงนะคะรีบเข้าไปทำนะคะก่อนที่จะแบบไม่ทันวันแม่ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนี้น่าจะเอาอันเนี้ยไปให้คุณแม่เดี๋ยวนี้เลยนะคะดูทีว่าคุณแม่จะชอบมากน้อยขนาดไหนนะคะก็สามารถติดตามชมนี้หน้าทางช่องทางอื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ทาง IG หรือ www.ninabeautyworld.com นะคะฝากกด subscribe YouTube ด้วยแล้วก็สามารถติดตามชมคลิปอื่นๆได้เลยค่ะวันนี้ขอไปให้คุณแม่ก่อนนะตามไปดูกันนี่ของขวัญวันแม่นี่เหมือนของที่เมมโมรี่เป็นปกนี่ลูกทั้งหมดเลยนี่ลูกพี่ป๊อปเลยนี่ไงเวลาดูจะได้ดูเลยไม่ต้องไปหยิบอัลบั้มมาดูอันนี้อะไรอันนี้เรียงวันที่ป่ะเรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด